นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านเปิดซักฟอกไม่มีความลำบากใจส่วนจะมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของส.ส.ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่จะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนในวันที่18กันยายนนี้ว่าตนเองไม่ลำบากใจเพราะจะต้องหาทางพูดคุยกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถาบันส่วนจะมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของส.ส.ที่จะพิจารณากันเองหากอภิปรายนอกประเด็นก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงขณะที่ในวันเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคุณสมบัติความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้นให้เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแต่ตนเองไม่ได้ไปศาลเพราะมีฝ่ายกฎหมายไปอยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านว่าจะหยิบยกเรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการไม่เข้าสภาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะตนจะไปชี้แจงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ฟังการอภิปรายตลอดถ้าหากมีงานก็อาจจะขอออกไปทำงานก่อนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวการซื้อขายตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนเงิน600ล้านบาทว่าเรื่องนี้ได้ส่งคลิปที่มีการเผยแพร่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วและได้สั่งการให้สอบสวนหาผู้กระทำความผิดถ้าหากสอบสวนแล้วไม่พบกระทำผิดก็ต้องหาตัวผู้ที่เผยแพร่คลิปดังกล่าวมาสอบสวนยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคร่วมรัฐบาลเพราะทุกคนก็ต่างช่วยกันดูแลค่ะต่อกันที่ DSI ค่ะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีคุยภรรยาบิลลี่ห่วงผู้มีอิทธิพลจุ้นคดีขณะเร่งสางปมฆ่าไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพลอยพรานคล่องแคล่วรายงานค่ะพันตำรวจโทกรวัฒน์ปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวของนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยได้พบกับนางพินภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอภรรยาของบิลลี่ด้านพันตำรวจโทกรวัฒน์ได้พูดคุยกับนางสาวมื้อนอโดยได้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์พร้อมให้ความมั่นใจกับครอบครัวของนางสาวมื้อนอว่าจะทำคดีอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาทาง DSI ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีคณะทำงานอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้พันตำรวจโทกรวัฒน์เปิดเผยว่าจะดูแลความปลอดภัยของครอบครัวบิลลี่ในฐานะพยานส่วนเรื่องชิ้นส่วนที่พบ20ชิ้นล่าสุดตรวจพบยืนยันว่าเป็นกระดูกมนุษย์8ชิ้นแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าทั้งหมดเป็นของนายบิลลี่หรือไม่ขณะที่นางสาวมื้อนอได้กล่าวกับพันตำรวจโทกรวัฒน์ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งส่วนตัวมีความกังวลเรื่องของการทำคดีว่าจะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซงทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพันตำรวจโทกรวัฒน์ได้ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนให้ออกจากบริเวณบ้านก่อนจะพูดคุยรายละเอียดผลทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นส่วนตัวกับนางสาวมื้อนอและขณะนั้นเองทั้งแม่ของนายบิลลี่ได้เดินทางมาพบกับรองอธิบดี DSI ด้วยพลอยพันคล่องแคล่วผู้สื่อข่าวอันยินรายงานจากอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะปิดท้ายกันที่รวบหนุ่มควักมีดบุกเดี่ยวชิงเงินธนาคารค่ะเป็นอ้างนะคะว่าเป็นหนี้นอกระบบพันตำรวจเอกจักรพันธ์กิตติสิริพรกุลผู้กำกับการสภ.ศรีราชาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธมีดบุกชิงเงินธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่านายณัฐนัยสมบูรณ์อายุ40ปีได้ใช้อาวุธมีดบุกชิงทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาซากค้อโดยทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาใช้บริการเมื่อถึงคิวของตนเองก็ชักอาวุธมีดออกมาพร้อมกับสั่งให้พนักงานธนาคารนำเงินออกมาให้ด้วยความตกใจพนักงานหน้าเคาน์เตอร์จึงวิ่งหนีหลบไปอย่างด้านหลังพร้อมกับกดสัญญาณเตือนไปยังสถานีตำรวจส่วนนายณัฐนัยได้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์พร้อมกับกวาดเงินทั้งหมด4ล้านบาทใส่ในกระเป๋าเป้ที่นำมาด้วยก่อนที่จะพยายามหลบหนีระหว่างนั้นพนักงานได้กดสัญญาณเตือนมายังสถานีตำรวจจึงประสานสายตรวจซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงใช้เวลาประมาณ1นาทีไปถึงที่เกิดเหตุและสามารถรวบตัวผู้ต้องหาไว้ได้ทันจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายณัฐนัยรับสารภาพว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนื่องจากมีลูกเล็กและเป็นหนี้นอกระบบประมาณ100,000 บาทก่อนหน้านี้เคยมาดูแล
ก่อนหน้านี้เคยมาดูลาดเหลาไว้ก่อนแล้วก่อนเลือกลงมือในช่วงเวลาที่คนไม่มากก่อนถูกจับกุมได้ค่ะจบการเสนอข่าว 14:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN